การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารทางช่อง8นะคะกฎหมายเลข27จ้ะครับผมใครที่ชอบกินนะครับชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียในการทำอาหารนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการทำนะครับสูตรอาหารต่างๆหรือว่าเทคนิคมือโปรนะครับในแบบฉบับของกูรูมืออาชีพล่ะครับวันนี้นะคะกูรูของเราค่ะเชฟประจวบนิรังสรรค์สุดหล่อเลยนะคะจะมีเมนูคาวและหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยแต่จะเป็นเมนูอะไรนะคะเรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยตัวอักษรของเราเป็นตัว M ค่ะก็คือ Mussel หรือหอยแมลงภู่นั่นเองใช่แล้วล่ะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าหอยแมลงภู่นะครับถือเป็นอาหารทะเลชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยนะครับหอยแมลงภู่นะครับถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูลวกจิ้มนะครับเอาไปทอดนะครับจนถึงไปทำเป็นส่วนประกอบในเมนูยำหรือต้มยำนะครับและนอกเหนือจากความอร่อยแล้วนะครับหอยแมลงภู่นะครับยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวนะครับหอยแมลงภู่85กรัมนะคะจะให้ปริมาณพลังงานอยู่ที่146แคลอรี่ค่ะโปรตีนมากถึง20กรัมคาร์โบไฮเดรต6กรัมแต่ไขมันมีเพียง4กรัมเท่านั้นค่ะแล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโนจำเป็นที่ดีต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยหอยแมลงภู่มีสรรพคุณต้านการอักเสบด้วยนะช่วยบำรุงการทำงานของสมองบำรุงสุขภาพหัวใจที่สำคัญช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดด้วยถึงแม้ว่าการทานหอยแมลงภู่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการแต่ควรศึกษาข้อระวังในการรับประทานอย่างถี่ถ้วนนะคะหลายคนแพ้อาหารทะเลและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการเท่านั้นนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบนะครับเชฟกูรูของเรานะครับจะนำหอยแมลงภู่นะครับไปทำเมนูอะไรเนี่ยรอติดตามชมกันสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราไปดูเมนูอร่อยๆ เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราได้โจทย์นะครับเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะครับอย่าง Mussels นะครับหรือว่าหอยแมลงภู่นั่นเองนะครับอันแรกหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นนะครับอีกหนึ่งเมนูจากหอยแมลงภู่นะครับกับเมนูหอยแมลงภู่นึ่งครีมสมุนไพรครับและสำหรับวันนี้นะครับเราได้โจทย์นะครับเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะครับอย่าง Mussels นะครับหรือว่าหอยแมลงภู่นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับเชฟครับแหมโจทย์ของเราในวันนี้ครับ Food Dictionary ตัว M Mussel หรือว่าหอยแมลงภู่นะครับปกติเนี่ยผมก็เอาไปกินง่ายๆแบบไทยๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใช่เป็นวันนี้เชฟยังไงบ้างครับก็จะเอามาทำเป็นหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นอบวุ้นเส้นครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยนะเราไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่ารสชาติอบวุ้นเส้นได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาด้วยครับมีความเผ็ดร้อนมีความหอมสมุนไพรแบบไทยๆเลยใช่นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นนะฮะนี่เลยเชฟครับเวลาทำอบวุ้นเส้นเราต้องเลือกใช้วุ้นเส้นแบบไหนครับเนี่ยก็ตามยี่ห้อที่เราคัดมาเอายี่ห้อที่ไว้ใจจ้าแล้วแบบมันจะเป็นแบบวุ้นเส้นสดหรือวุ้นเส้นแบบแห้งเราอันนี้เป็นแห้งแช่น้ำแห้งแช่น้ำให้นุ่มสดแบบนี้ก็คือเก็บได้นานแล้วก็เอามาทำได้ง่ายกว่าใช่ไหมใช่ใช่โอเคแล้วรสชาติในวันนี้ได้ข่าวว่าเชฟไม่ธรรมดาใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนกับมีกลิ่นไอของสมุนไพรนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเชฟประจวบของเราพูดขนาดนี้นะครับต้องกองนี้เลยนะครับเครื่องปรุงผัดใบกระเพรานะครับตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าปกติเนี่ยแค่ซองนี้เอาไปผัดกับเนื้อสัตว์นี่ก็ได้กระเพราอร่อยอร่อยแล้วแต่วันนี้นะครับเชฟประจวบเอามาทำอบวุ้นเส้นแล้วดูรสชาติจะเป็นแบบกระเพราหอมๆครับคุณผู้ชมครับต้องลองทำตามเลยนะครับแบบนี้มาโอเคครับเครื่องปรุงใบกะเพราโรโบนะครับใส่ลงไปเลยโอ้ดูครับนี่พริกกระเทียมใบกะเพราเขามีอยู่ในซองครบเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็หอมจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหครบเลยครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับในนี้นะครับจะมีวุ้นเส้นนะครับแล้วก็เครื่องปรุงผัดใบกระเพราของโลโบนะครับจากนั้นนะครับอย่างที่เชฟบอกเลยว่าอยากได้ความเป็นสมุนไพรเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่ได้มาผัดกระเพราธรรมดาวันนี้มาแบบอบแล้วก็กับหอยแมลงภู่ด้วยมันเป็นแบบอาหารซีฟู้ดเนาะมันก็ต้องมีกลิ่นสมุนไพรมาช่วยนิดนึงนี่เลยผมชอบมากกระชายนะครับปกติใส่แต่ขนมจีนอะอันนี้มาใส่ในอบวุ้นเส้นก็ได้ได้ครับแล้วอันนี้กระเทียมนะครับคุณผู้ชมบุบๆนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับหอมแดงนะครับอันนี้ก็บุบๆนิดนึงเหมือนกันนะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องขวดนี้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับที่สำคัญคือสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่จริงๆแล้วขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยแต่วันนี้เราเอามาคลุกเคล้ากับตัววุ้นเส้นเนี่ยวุ้นเส้นของเราก็จะได้ไม่แห้งจนเกินไปด้วยเนาะถูกต้องนี่ครับเชฟเอาเลยโอ้โหนอกเหนือจากกลิ่นนะคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าสีสวยมากเอาละครับหลังจากคลุกเคล้าพอเข้ากันนะครับคุณผู้ชมอันนี้โจทย์ของเราเลยครับหอยแมลงภู่นะครับอันนี้เชฟประจวบเนี่ยแนะนำว่าถ้ายังไม่ทำเนี่ยก็แช่น้ำไว้ก่อนนะครับตัวหอยของเราจะได้มีความชุ่มฉ่ำเนาะไม่แห้งเกินไปนะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยหลักๆก็คือคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะฮะจากนั้นมีน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเป็นภาชนะของเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอบหม้อดินเนาะเราก็ตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็ตักส่วนผสมลงไปได้เลยครับอันนี้ต้องทำกินเองนะห้ามขายเด็ดขาดเลยคุณผู้ชมฮะผมไม่เจอวุ้นเส้นเลยครับเจอแต่หอยถ้าขายแบบนี้นี่โอ้ต้องขายหม้อละเท่าไหร่ครับเชฟก็คิดราคาของตลาดแล้วเราก็บวกไปอีกสัก 30% โอ้ไม่พอละเชฟแบบไม่มีคนซื้อนะเพราะเชฟให้หอยเยอะมากเลยอันนี้เราอัพราคาเป็นแบบหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆแบบนิวซีแลนด์ก็ได้ครับได้เลยอันนี้น้ำที่เราผสมนะครับตักราดเข้าไปได้เลยนะต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะได้กลิ่นหอมๆของแบบผัดกะเพรานะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยสีสวยเลยนะก่อนที่จะปิดฝานะครับเชฟประจวบของเรามีเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับหอมด้วยแล้วถ้าเคี้ยวโดนปุ๊บก็จะอร่อยด้วยนะครับจากนั้นก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นแฉลบแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับโอ้เชฟแน่นมากนะเดี๋ยวจะยุบเส้นสุกเขาก็จะยุบลงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าทานมากๆเลยนะฮะควันแบบโอ้โหตอนนี้กำลังหอมๆเลยครับเชฟครับได้แบบนี้ปุ๊บเรายกลงบนจานใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอะไรครับเชฟกระเพราทอดกรอบกระเพราทอดกรอบนะฮะผมตักให้เลยใช่ไหมวางข้างบนเลยนะฮะโอ้เชฟครับหรูหรามากครับเชฟพริกอีกเล็กน้อยพริกแห้งทอดด้วยนะครับนี่ชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปให้รู้ว่าแซ่บใช่ไหมฮะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับพริกชี้ฟ้าสีส้มอันนี้แซมเข้าไปสีเขียวให้ดูว่าเอ้ยสมุนไพรอย่างนี้ใช่ไหมเชฟถูกต้องโหน่ากินมากเลยครับเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับตัว M นะครับ Muscle นะครับอันแรกหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูที่2พร้อมๆกันครับอีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นแบบสไตล์ไทยๆครับอันนี้แบบเอ้ยมันดูมีความเป็นฝรั่งขึ้นมานิดนึงนะเชฟนะถูกต้องน่ากินมากๆนะครับกับเมนูหอยแมลงภู่นึ่งครีมสมุนไพรครับโอ้โหแต่ขั้นตอนแรกนี่คล้ายๆกันเลยใช่ไหมฮะก็เพียงแต่ว่าเรามีเครื่องปรุงไม่ซับซ้อนเยอะครับก็จะเอาหอยแมลงภู่เนี่ยมานึ่งครับผมเพื่อให้ได้น้ำความหวานของสมุนของตัวหอยออกมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆของสมุนไพรแล้วเดี๋ยวเอาน้ำตรงนี้เรามาทำเป็น
ซอสครีมโอ้โหนี่แบบเทคนิคฝรั่งเลยนะคุณผู้ชมนะมาแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องมีเตานึ่งสตรีมอะไรให้วุ่นวายเราใช้กระทะได้ใช่ๆเราก็จะมีสมุนไพรที่เราคัดแต่งจากที่เราเอาของสวยๆไปใช้ก็คือถ้ามีสวยๆก็ใช้ได้แต่ถ้ามีเหลืออยู่ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันก็เอามาใช้ได้เลยฮะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วมีอะไรอีกครับเชฟก็มีหอมแดงอย่างที่ว่าเราปอกเปลือกอ่อนๆที่เราใช้ไม่ได้เราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ก็คือชอบกลิ่นแบบไหนชอบแบบไหนชอบได้เลยนะครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมแล้วก็ข่านะครับครับผมมีโหระพาด้วยใบโหระพานะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องสวยงามก็ได้นะเอาเป็นก้านๆที่เป็นเศษๆมาใช้คือหลักๆเนี่ยเราอยากได้กลิ่นครับถูกไหมครับครับจากนั้นใส่หอยแมลงภู่ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปนะครับอันนี้เชฟเตรียมน้ำไว้ไม่เยอะถูกไหมครับครับโอ้ตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วโหระพาคือลอยขึ้นมาเลยครับแล้วรีบปิดฝาเลยฮะอยู่ประมาณสัก4หรือ5นาทีเราก็จะได้หอยแมลงภู่ทั่วไปที่เรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลือกได้เลยอ๋อจริงๆคือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่อยากจะต้มน้ำหม้อใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยถูกต้องนี่เราประหยัดแก๊สประหยัดพลังงา นแล้วก็น้ำด้วยถูกต้องเลยครับเชฟสุดยอดแล้วความเข้มข้นทุกอย่างเขาก็ยังอยู่ในนี้ด้วยใช่ใช่โอ้โหนี่เป็นหอยลายวิธีการทำหอยแครงแล้วก็หอยแมลงภู่เราสามารถทำตรงนี้ได้แต่หอยแข็งนี่เขาต้องแป๊บเดียวจริงๆนะเชฟนะคือ อันนี้คืออย่างที่เราจะติดว่าเอาน้ำหม้อใหญ่ๆน้ำเดือดๆแล้วก็ใส่ลงไประหว่างที่ตัวเปลือกหอยเนี่ยมันจะอมน้ำชุ่มน้ำอยู่เราใส่ลงไปอุณหภูมิน้ำก็จะลดลงพอน้ำลดลงมันก็ไม่มีความร้อนที่จะทำให้เปลือกหอยเนี่ยมันสุกในทันทีให้ช้าลงด้วยแล้วก็คาวด้วยเพราะน้ำไม่เดือดแล้วแต่นี่เราใส่อย่างเงี้ยลักษณะที่ว่าเหมือนกับเขาโดนความร้อนอย่างทั่วถึงแล้วก็เปลือกหอยที่ชุ่มน้ำอยู่มันก็กระทะกับความร้อนเป็นปะทุมันก็จะเปิดง่ายๆแล้วได้กลิ่นสมุนไพรด้วยอันนี้เป็นทิปของเชฟประจบเลยนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่สามารถลองได้เชฟครับหอมมากๆตอนนี้ครับก็ดูฟาร์มโอ้โหเนี่ยเปลือกหอยอ้าดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาทำเป็นซอสครีมโอเคเราก็คือกรองออกเอาเฉพาะเนื้อกับน้ำแยกกันเนื้อเราวางไว้ปุ๊บอันนี้สำคัญเลยห้ามทิ้งใช่ไหมเชฟถูกต้องนี่คือความหอมความอร่อยเลยนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปจัดจานได้ครับแล้วเราก็มาทำซอสครีมกันอันนี้คือน้ำที่เราได้จากการต้มหอยนะครับใช่ครับผมอันนี้เราต้มให้เขาเดือดอีกนิดนึงให้ความร้อนเขาถึงใช่ไหมฮะเหมือนให้ความเข้มข้นของน้ำด้วยนี่เราก็จะใส่สมุนไพรวันนี้เราคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้หอมแดงใช่ไหมครับเชฟใส่ได้เลยนะแต่อันนี้เราพอมาทำเป็นซอสปุ๊บเราเลยต้องหั่นสวยๆนิดนึงถูกต้องหอมแดงตามด้วยตะไคร้นะครับก็หั่นเป็นเส้นๆสไลซ์เหมือนกันนะครับนี่แล้วผมมีอันนี้ใบมะกรูดนะครับแค่นี้ก็เลิศละจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเกลือป่นนะครับแล้วหอมๆนิดนึงนะครับเป็นพริกไทยป่นครับเอาละได้แบบนี้ขาดไม่ได้นี่นะครับซอสครีมในวันนี้ของเชฟประจวบนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับเก็บติดบ้านไว้นะครับขวดแบบนี้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่ใส่ลงเลยนะครับซอสครีมจากกะทิอัมพวานะครับดูเข้ากันดีมากๆนะแบบกลิ่นอายของไทยๆโอเคเดี๋ยวให้เดือดอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวอ๋อต้องมีมะนาวนิดนึงคล้ายๆเหมือนกับจะบอกว่าไก่ต้มข่ามันไม่ใช่เอ๊ะหอยแมลงภู่ต้มข่าอย่างนั้นอะไรทำนองอ๋อประมาณนั้นเลยว่าเราใส่ข่าไปด้วยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับก่อนปิดไฟนะให้คุณผู้ชมใส่มะนาวลงไปนะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้ากับโหระพาแล้วก็ราดบนตัวหอยที่เราเตรียมไว้นะครับสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวรอซอสเดือดนิดนึงครับเอาละครับหลังจากที่ซอสเดือดเห็นดูว่าจะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นใช่ตามที่เชฟบอกเลยนะครับน้ำมะนาวนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับนี่เพื่อความสวยงามเลยและนี่ผมชอบมากๆโหระพานะครับโอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมนี่คือหอยแมลงภู่ที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟสวยงามเลยผมวางตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชฟจะตักซอสราดลงไปเลยนะฮะโอ้เสิร์ฟแบบฝรั่งเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะจัดจานแบบนี้นี่คือกลายเป็นโอ้โหจานละ 2-300 ขึ้นมาทันทีนะครับเชฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับอีกหนึ่งเมนูจากหอยแมลงภู่นะครับหอยแมลงภู่นึ่งครีมสมุนไพรครับ
ต้องบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นนะครับหรือว่านี่นะครับหอยแมลงภู่นึ่งครีมสมุนไพรนะครับเรียกได้ว่าเป็น2เมนูที่น่ากินมากๆจากโจทย์จากวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับตัว M นะฮะหรือว่า Muscle นะครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับก็คือหอยแมลงภู่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าเชฟประจวบของเราเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเมนูที่อยากจะโชว์คุณผู้ชมนะฮะกับเมนูจากหอยแมลงภู่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องติดตามชมในครั้งต่อๆไปนะแต่วันนี้มั่นใจว่า2เมนูนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ดูปุ๊บเนี่ยทำตามปุ๊บฟินแน่นอนนี่เชฟบอกว่าดูปุ๊บทำได้เลยเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็การันตีว่าอร่อยจริงๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรายังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะครับและใครที่ชื่นชอบขนมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็แบรนด์ฟู้ดตามิน่าบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยวันนี้มีขนมอะไรมาฝากติดตามชมกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเค้กทุเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเค้กทุเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กทุเรียนฟังชื่อดูเหมือนจะเป็นขนมที่ไม่น่าจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเป็นเทคนิคชั้นเลิศทีเดียวเพราะอะไรเพราะขั้นตอนในการเลือกทุเรียนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบอกเลยว่าทุเรียนมีหลายสายพันธุ์เราเลือกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเพราะว่ากลิ่นและเนื้อเมื่อบดผสมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเค้กได้ละเอียดเนียนกริบเลยแล้วกลิ่นหอมหลังจากอบด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงผ่านไปเป็นเวลาเกือบชั่วโมงกลิ่นก็หอมไม่มีการเปลี่ยนกลิ่นวิธีการเลือกทุเรียนถ้าหากคุณเลือกทุเรียนที่มีความอ่อนบอกเลยนะครับว่าขนมเค้กทุเรียนวันนั้นของคุณจะไม่อร่อยเลยเนื้อทุเรียนที่อ่อนจนเกินไปหรือเร่งให้มันมาสุกจนกระทั่งนิ่มนั้นความหวานไม่พอกลิ่นก็ไม่พอแต่ถ้าหากคุณเลือกทุเรียนที่สุกงอมจนเกินไปเอามาใส่ลงไปในเค้กก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ากลิ่นจะฉุนเกินไปเมื่ออบสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นก็ไม่ชวนรับประทานแถมอาจจะมีรสขมด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าวิธีการบดทุเรียนเพื่อใช้ในการทำเค้กนั้นทำอย่างไรเนื้อทุเรียนใช้เนื้อจริงๆดูปริมาณที่ต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้กะทิถ้าเป็นหัวกะทิอย่างดีจะดีมากทีเดียวตามสัดส่วนที่ระบุในสูตรของคุณวิธีการบดทุเรียนต้องบดให้ละเอียดและใช้เครื่องบดผสมที่มีใบมีดคมๆแต่ถ้าคุณใช้เครื่องที่ไม่สามารถบดได้ละเอียดจริงๆคุณจะต้องนำเนื้อทุเรียนที่บดกับกะทิแล้วมาผ่านกระชอนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อทุเรียนบดกับกะทิเรียบร้อยแล้วไปใช้ในส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กได้อย่างไรนะครับเอาละครับนี่คือส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กนะครับคุณผู้ชมบัตเตอร์เค้กที่ใช้สำหรับการทำเค้กทุเรียนจะต้องมีเรโชหรือสัดส่วนของเครื่องที่เท่าๆกันไข่น้ำตาลและไขมันเท่าๆกันนะครับเนื้อเค้กที่ได้จะต้องลักษณะของเนื้อเค้กเนื้อเนียนเนื้อแน่นแบบนี้ถ้าหากคุณทำเนื้อเค้กแบบสปันหรือชิฟฟ่อนมาทำเค้กทุเรียนโอกาสที่เนื้อทุเรียนจะตกลงไปที่ก้นพิมพ์เป็นไปได้สูงนั่นหมายความว่าเค้กของคุณคุณภาพไม่ดีนะครับนี่คือส่วนผสมของทุเรียนกับกะทิเราจะผสมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปเลยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันด้วยมือแต่ถ้าคุณจะใช้เครื่องคุณต้องแน่ใจว่าเครื่องต้องไม่เดินด้วยความเร็วที่สูงจนเกินไปเพราะส่วนผสมนี้จะทำให้มันเหลวและเนื้อทุเรียนจะตกตะกอนที่ก้นพิมพ์ทันทีเห็นหรือยังว่าขั้นตอนในการทำเค้กทุเรียนนั้นต้องอาศัยความชำนาญจริงๆเมื่อคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยต้องรีบอบนั่นหมายความว่าตอนที่กำลังทำอยู่นี่เตาอบต้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะครับเอาล่ะส่วนผสมของเราผสมได้ที่แล้วพิมพ์ขนมทาเนยปูกระดาษทาเนยทับมาเทขนมลงพิมพ์เสร็จ3ส่วน4ของพิมพ์เรียบร้อยนี่คือเม็ดแตงคุณผู้ชมเม็ดแตงกระทอเปลือกซึ่งสามารถหาซื้อได้แต่ถ้าคุณดูแล้วไม่สะอาดพอต้องจัดการล้างเกลี่ยในถาดและอบอันนี้อบมาเรียบร้อยนะครับเม็ดแตงกับเค้กทุเรียนเข้ากันเหลือเกินนะครับไปใส่ถั่วชนิดอื่นๆก็ไม่อร่อยเท่าเม็ดแตงนะครับบอกไว้ก่อนเลยเอาละครับรีบนำเข้าเตาอบนะครับขนมชนิดนี้เมื่อผสมทุเรียนแล้วอบทันทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหม
เค้กทุเรียนที่ทำเมื่อครู่นี้เมื่ออบเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทรีบนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและบรรจุในถุงสุญญากาศใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้ซีลด้วยพลาสติกด้านนอกเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงมือคุณผู้ชมนะครับเวลาได้รับนะครับกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องแกะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งสัก2ชั่วโมงเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยเข้าเตาไมโครเวฟ30วินาทีไม่ถึง1นาทีมันจะนุ่มมากแต่ถ้าคุณหั่นเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบไม่ว่าจะเป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นอะไรก็ตามก็จะสามารถอบให้มันร้อนได้อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลารับประทานจะเป็นยังไงตัดถุงสุญญากาศนะครับง่ายมากนิดเดียวขนมลักษณะเป็นแบบนี้ครับใช้มีดเล็กๆบางๆแบบนี้นะครับดูลักษณะของเนื้อเค้กสิละเอียดยิบทรงสวยกลิ่นหอมของทุเรียนกับกะทิและยังมีส่วนผสมของเนยสดแล้วก็ไข่ด้วยคุณผู้ชมครับนี่แหละเทคนิคในการทำเค้กทุเรียนที่ดีและได้คุณภาพแบบนี้วันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมว่าเค้กทุเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตตามสูตรที่ดีและมีมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรนี่ครับฟรุตตามิน่ามีเค้กทุเรียนให้คุณผู้ชมได้ลองชิมแล้วบรรจุกล่องแบบนี้สะอาดปลอดภัยมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ดีมากทีเดียว1กล่อง650บาทครับสามารถชิมได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันและเพิ่มเพื่อนสิครับคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะครับหรือว่าจะดูสูตรอื่นๆนะครับมีอีกมากมายเลยนะครับที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือใครนะฮะที่เป็นแฟน YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากเลยละกันนะคุณผู้ชมนะก็คือเว็บไซต์ครับ yingsakfood.com นะครับในนั้นมีข่าวสารแล้วก็สูตรอาหารเพียบเลยเข้าไปแล้วติดตามชมกันได้นะครับวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับได้ทุกวันอังคารเวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัตถุดิบของเราในวันนี้เป็นตัว B ก็คือ bean paste หรือเต้าเจี้ยวนั่นเองต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเต้าเจี้ยวนะครับถือเป็นเครื่องปรุงนะฮะที่อยู่คู่กับครัวไทยนะฮะแล้วก็หลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะนะครับในอาหารของชาวเอเชียอย่างพวกเรานะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเต้าเจี้ยวนะครับหลักๆก็ทำจากถั่วเนาะดังนั้นเนี่ยสารอาหารที่เราพบได้มากสุดก็คือโปรตีนนั่นเองครับ